ในช่วงนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับสโมสรคลองหลวงซิตี้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่พวกเขาค่ะพาน้องๆเยาวชน12ปีนะคะไปแข่งขันในศึกโกเทียคัพที่ประเทศจีนแล้วก็คว้ารองแชมป์มาครองได้สำเร็จนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะตอนนี้ก็อยู่กับท่านประเสริฐค่ายทองนะคะเป็นประธานที่ปรึกษาของสโมสรคลองหลวงซิตี้แล้วก็คุณสุเทพวงแจ้งค่ะเป็นประธานสโมสรคลองหลวงซิตี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านก็เดินทางมาเป็นเกียรติกับรายการของเรานะคะวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักให้มากขึ้นกันหน่อยนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งที่จะไปคว้ารองแชมป์มาที่จีนซึ่งต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเหมือนทีมชาติแต่ก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเหมือนกันไปในนามประเทศไทยนะแล้วโชว์ผลงานรอบแรกได้อย่างสุดยอดนะยิงคู่แข่งนี่เรียกได้ว่าถล่มทลายเลยนะตอนนั้นนี่ส่งข่าวมารู้สึกมีเป็น10 30ลูกใช่มั้ยคะบอกว่าตกใจมากๆว่าคิดว่านี่เป็นฟุตบอลคือนึกว่าฟุตซอลนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราก็อยากที่จะทำความรู้จักสโมสรแห่งนี้ให้มากขึ้นว่าเป็นมายังไงนโยบายสโมสรเป็นอย่างไรนะฮะถามในส่วนของพี่สุเทพหน่อยละกันว่าประวัติความเป็นมาของสโมสรนี่นะคะของคลองหลวงซิตี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะพี่มันเกิดจากแรงจูงใจนะครับของอาจารย์จากโรงเรียนไทยรัฐซึ่งเป็นตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็โดยมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวงคือท่านวัลลบติวารีก็เป็นคนที่ปลูกปั้นตั้งแต่เด็ก5ขวบขึ้นไปจนถึงประมาณ19ปีนะครับก็เอามาฝึกเล่นฟุตบอลในช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็ทำทีมจนส่งไปแข่งโดยเน้นเด็กที่อยู่ในท้องถิ่นก็คือในเขตอำเภอคลองหลวงครับผมแล้วก็เขตใกล้เคียงนะครับแล้วก็พาไปเตะตามสถานที่ต่างๆเมื่อเขาจัดการแข่งขันแล้วก็พาเด็กก็ส่งทีมส่งทีมตั้งแต่12ปี14ปี15ปีนะครับก็ส่งไปแข่งขันนะครับแล้วก็มีการหาสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็อยู่ในย่านของคลองหลวงคลองหลวงย่านนั้นเองนะครับที่คนที่พอที่จะมีจิตใจที่จะสามารถมีตังค์หน่อยนะครับการนำเด็กก็ส่งเงินมาช่วยบ้างไปแข่งขันก็ส่งเงินมาช่วยสโมสรนะครับเพื่อนำไปทีมต่างๆไปแข่งที่ต่างประเทศนะครับนะคะอันนั้นก็เป็นประวัติความเป็นมานะคะว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะก็เป็นการได้น้องๆมารวมตัวกันแล้วก็ส่งทัวร์นาเมนต์เข้าร่วมกันแข่งขันรวมไปถึงก็พยายามที่จะทำให้เป็นฟุตบอลอาชีพมากยิ่งขึ้นในการที่หาสปอนเซอร์เข้ามาช่วยหนุนทีมด้วยนะคะแต่ว่าการทำทีมฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีนโยบายถูกไหมคะนโยบายของการทำทีมเนี่ยเป็นอย่างไรคะนโยบายการทำทีมนะครับก็เรามีนโยบายที่จะสร้างเด็กโดยเฉพาะเด็กในจังหวัดปทุมธานีและเด็กใกล้ๆเคียงเนี่ยนะครับเอามาทำทีมเพื่อจะสร้างเด็กพวกนี้ไปสู่ฟุตบอลอาชีพในอนาคตนะโดยที่ฝึกเด็กเก่งๆเนี่ยโดยหาโค้ชมาแล้วก็ฝึกทักษะนะครับฝึกร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็พละกำลังเนี่ยเพื่อจะไปแข่งโดยเฉพาะปีนี้เราที่จะเริ่มคัดตัวลีกกึ่งอาชีพก็คือดิวิชั่น3ดิวิชั่น3เรากำลังจะคัดตัวอยู่ส่วนเด็กที่เราส่งแข่งขันอยู่ก็มีเด็กอายุ15ปีครับผมนะครับซึ่งมีโค้ชบูเนี่ยโค้ชบูมาช่วยทำทีมให้เราด้วยครับผมมาเป็นสตาฟโค้ชนะครับที่จะส่งเด็กเนี่ยตอนนี้แข่งรอบ10ทีมสุดท้ายของเมืองไทยแข่งลีกเยาวชนครับลีกเยาวชนเป็นรุ่นในส่วนของ15ปีนะคะแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวถามพี่ประเสริฐบ้างนะคะก็อย่างที่บอกว่านโยบายมาแล้วนะคะรวมไปถึงประวัติความเป็นมาก็มาแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยเราก็ส่งแข่งตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆอะไรนี้ก็ต้องมีเป้าหมายนะใช่คนเราเนี่ยมันก็ต้องมีเป้าหมายเดี๋ยวถามถึงผลงานก่อนดีกว่าผลงานที่ผ่านมาของตั้งแต่เราก่อตั้งขึ้นมาเป็นยังไงบ้างสำหรับผลงานของทีมก็จริงๆแล้วทีมของเราก็รุ่นเด็กอายุ14ปีก็ไปได้รองแชมป์จากสิงคโปร์มาใช่ไหมครับแล้วก็พอมาปีนี้ท่านประธานแล้วก็สทเอ็มก็ดำเนินงานต่อแล้วก็เพื่อเรื่องเด็กนี่ก็เพื่อป้องกันยาเสพติดด้วยเพราะว่ากีฬาแต่ผมไม่คิดว่าทีมจะทำมาได้อย่างนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรก็ได้รองแชมป์จากสิงคโปร์มาครับผม
เพราะว่าจากจีนนี้ก็ไอ้โกเทียครับครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อออกเดินทางเมื่อ11สิงหาคมครับผมแล้วก็กลับมาได้รองแชมป์มาเรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะการแข่งขันที่จีนของทีมคองหลวงเนี่ยในรอบแรกอย่างที่บอกไปยิงคู่แข่งเรียกได้ว่ากระหน่ำเลยนะแล้วก็รอบต่อไปแต่ก็เสียดายที่รอบชิงแพ้ไปหน่อยนะครับผมนะคะมองไว้ไหมคะคุณพี่ประเสริฐว่าอนาคตต่อไประยะเวลาต่อไปเนี่ยเราจะมีแผนในการส่งทีมเข้าร่วมรายการไหนบ้างผมทั้งประธานนี้ก็จะเข้าลีกดิวิชั่น3ครับผมแล้วก็ถ้าประสบความสำเร็จก็ต้องหาสปอนเซอร์ทุกคนสปอนเซอร์มาสนับสนุนพร้อมทั้งตัวผมแล้วก็ประธานก็จะดูแลทีมอยู่ครับผมค่ะต้องบอกว่าน่าชื่นชมมากเพราะว่าเป็นทีมซึ่งต้องบอกว่าพวกมันต้องเป็นสโมสรที่อาจจะไม่ได้โด่งดังแต่ว่าสามารถที่จะส่งเข้าร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศต่างๆแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะคะอย่างไปแข่งขันต่างประเทศด้วยนี่สำคัญเลยนะทั้งสิงคโปร์และจีนก็ไปมาแล้วแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยได้พัฒนามากขึ้นด้วยเพราะว่าต้องยอมรับว่าการไปแข่งขันที่เมืองนอกก็ได้ทั้งเรื่องของการเป็นทีมเยือนนู่นนี่นั่นแล้วก็การเจอกับคู่แข่งที่ไม่ใช่คนไทยเหมือนกันพูดตรงๆเราจะได้รู้เรื่องของสรีระนู่นนี่นั่นพูดถึงเรื่องของการคัดเลือกนักเตะหน่อยละกันคืออย่างที่บอกว่ากว่าจะมาเป็นทีมสโมสรได้เราก็ต้องคัดเลือกนักเตะที่ดีๆเข้ามาถูกไหมฮะมีการคัดเลือกยังไงน้องๆเป็นการรวมตัวยังไงบ้างก็รวมตัวโดยผ่านตามโรงเรียนต่างๆในเขตปทุมธานีเขตกรุงเทพชานเมืองนะครับแล้วก็เขตอยุธยาที่อยู่ใกล้ๆครับผมก็มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วก็นัดกันมาคัดตัวคัดตัวแล้วก็พอได้การคัดตัวก็มาซ้อมทีมนะครับก็เป็นทีมรุ่น12ปีรุ่น13ปี14ปี15ปีครับก็เอามาทำทีมมาฝึกซ้อมกันโดยตลอดครับแล้วก็ส่งแข่งโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเราส่งหลายครั้งแล้วก็อีกไม่ช้าก็คงจะส่งอีกนะคะก็คือมีทัวร์นาเมนต์ให้น้องได้เข้าร่วมการแข่งขันนะคะก็อย่างที่บอกว่าการแข่งขันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นน้องๆเยาวชนทั้งส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่าคาดหวังไหมฮะหรือว่ามีการต่อยอดให้น้องไหมว่าในอนาคตเนี่ยน้องๆชุดนี้จะต้องเป็นอย่างไรเราทำทีมเพื่ออะไรจะเติบโตไปในทิศทางไหนทิศทางคือว่าจะเติบโตเพราะเด็กเก่งแล้วเนี่ยเราคิดว่าฟุตบอลไทยเนี่ยมันเป็นตอนนี้อย่างฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกครับเราก็คิดว่าหวังเด็กๆพวกนี้ที่เราสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นเยาวชนของคนคลองหลวงของคนปทุมธานีก็จะได้มีโอกาสต่อยอดอาจจะมีสักคน2คน3คนไปสู่ลีกอาชีพต่างๆครับผมเป็นลีกระดับหนึ่งของประเทศไทยเราถือว่าเป็นปั้นน้องๆไทยถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วนะครับโดยเฉพาะเรากำลังจะคัดตัวดิวิชั่น3เกิงอาชีพนะก็มีโอกาสแล้วเรามองเห็นแล้วว่าโอกาสข้างหน้าเนี่ยเราไปถึงได้แน่นอนครับผมนะคะในส่วนของพี่ประเสริฐบ้างจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าการเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพนอกจากผลงานมีนักเตะมีสปอนเซอร์แล้วอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือผู้เล่นคนที่12คือเรื่องของกองเชียร์ เรามีฐานไหมคะไหนๆก็เราคนคลองหลวงอยู่แล้วกองเชียร์หรือว่าฐานของแฟนคลับของเราเนี่ยมีบ้างไหมคะหรือมีการประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างตอนนี้ก็เข้าไปซ้อมในมองเทพแล้วก็มีท่านอธิการก็สนับสนุนและทางประธานผมแล้วก็หาสปอนเซอร์ให้ครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยวหน้าก็คิดว่าจะไปสิงคโปร์ต่อสิงคโปร์ต่อมันเรื่องการที่บอกอะมีสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ซึ่งตอนนี้ทีมแบงคอกเนี่ยก็ไปใช้สนามหนึ่งครับผมเรามีทั้ง BG ใกล้เคียงกันเลยก็คิดว่าของเราเนี่ยนะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นให้เด็กมาซ้อมกีฬานะครับ ผมมาอยู่ทีมคลองหลวงซิตี้ให้มากขึ้นถือว่าเป็นการวางแผนระยะยาวที่ยอดเยี่ยมเลยนะใช่แล้วนะคะแต่ว่าทำทีมก็ต้องมีเป้าหมายนะคะการทำทีมเนี่ยระวังเป้าหมายสูงสุดยังไงกันบ้างกับการทำทีมคลองหลวงซิตี้เป้าหมายของเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยลีกต่างๆก็จะมีนะครับดิวิชั่น3ครับเกิดดิวิชั่น2สร้างไปเรื่อยๆสร้างตายไปเรื่อยๆแต่พอถึงวันนั้นน่ะนะครับผู้สนับสนุนต่างๆอาจจะมาเยอะขึ้นในคนของปทุมธานีเนี่ยเริ่มจากตำบลเริ่มจากอำเภอก็เริ่มจากจังหวัดก็จะมีคนมาสนับสนุนมากขึ้นเราคิดว่า
ดิวิชั่น2ก็อาจจะอยู่ไม่ไกลกับความฝันของเราครับผมไม่แน่อาจจะเห็นคลองหลวงซิตี้ในดิวิชั่น1ไม่อาจจะถึงไทยลีกเลยนะใช่แล้วแต่ว่าก็อาจจะเป็นในส่วนของเป็นชุดน้องๆเป็นเยาวชนไปก่อนพอถึงตอนนั้นเนี่ยน้องๆเหล่านี้แหละอาจจะเป็นกำลังหลักของเรากับการลุยศึกบนลีกสูงสุดก็ได้ใครจะไปรู้ตอนนี้น้องๆที่อนาโกเทียใช่ไหมอายุ12ปีอีกแป๊บเดียวนะก็โตแล้วเด็กผู้ชายและเด็กสมัยนี้เรียกได้ว่ารูปร่างอะไรนี่โตไวนะใช่แล้วครับผมนะคะอ่ะก็วันนี้ต้องบอกว่าเราได้ความทำความรู้จักกันคร่าวๆแล้วนะคะว่าสโมสรคลองหลวงซิตี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรมีเป้าหมายอย่างไรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ต้องบอกว่าคนรักฟุตบอลฟังแล้วก็ชื่นใจนะคะว่าโอ้โหนี่เป็นทีมแบบไม่ได้ดังมากแต่ว่าก็มีการเรียกน้องๆมาฝึกซ้อมแล้วก็ส่งแข่งต่างประเทศด้วยนะวันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวเพราะว่าช่วงหน้ายังมีการพูดคุยกันต่อนะคะกับผู้จัดการทีมแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณประเสริฐแล้วก็คุณสุเทพมากๆเลยที่พูดคุยกับเรานะคะคุณค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อค่ะ